เราจะปิดท้ายเมื่อวานนี้นักวเว์วบอลไทยชุดฉุกเฉินจะไปเดชั่นลีกที่อิตาลีทั้ง17คน ไปฉีดวัคซีนแล้วเมื่อวานนี้ในระคร่าใช่ค่ะโดยหลังการฉีดเนี่ยแต่ละคนบอกว่าปลอดภัยดีไม่มีอาการข้างเคียงนะคะก็เป็นการสร้างความมั่นใจก่อนที่จะไปแข่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะหยุดพักหนึ่งวนันแล้วก็พรุ่งนี้19พฤษภาจะไปตรวจเชื้อโควิดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เดินทางไปแข่ง20พฤษภาคมนะคะ7เวลา37นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ